พี่น้องครับวันนี้ทางออกของประเทศไทยเมื่อดูจากปัญหาการเมืองดูจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจดูจากหลักฐานการยอมรับวิกฤตเศรษฐกิจจากบทความของแบงก์ชาตินะครับแล้วก็รายงานอื่นๆรวมตลอดทั้งเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ตลาดหุ้นปิดอย่างกระทันหันไปไม่ได้เลยครับมันแดงทั้งกระดานปล่อยทิ้งไว้ตลาดพังทันทีแต่กลไกของมันก็จะปิดทันทีนี่รอดูวันจันทร์อีกทีว่าจะฟื้นไหมแล้วนายสมคิดก็ใช้จังหวะนี้คิดตื้นๆก็จะตั้งกองทุนพยุงหุ้นซึ่งตรงนี้ชัดเจนครับจะเอาเงินภาษีมาช่วยเหลือกลุ่มในทุนซึ่งก็จะซ้ำรอยกับกองทุนฟื้นฟูธนาคารที่วันนี้กองทุนตัวนี้เป็นหนี้1ล้านล้านข้อมูลที่ยืนยันแล้วนะครับท่านไปเปิดดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้นะครับตั้งกองทุนพยุงหุ้นสกัดโควิดหุ้นดิ่งนิว8ปีเบรกซื้อขายระหว่างวันนะครับนี่ข้อมูลว่ายืนยันว่าจะมีการตั้งกองทุนพยุงหุ้นโดยนายสมคิดโดยรัฐบาลนายประยุทธ์ซึ่งก้านสมองสั้นฟังก้านสมองสั้นนี่ง่ายกว่าคือแกไม่รู้เรื่องนายสมคิดตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนเจ้าสัวใหญ่เจ้าสัวขายไก่ขายเบียร์ดังนั้นวันนี้นายยุทธก็ต้องฟังฮะดังนั้นถ้าตั้งกองทุนพยุงหุ้นก็จะซ้ำรอยเดิมนะครับซ้ำรอยเดิมที่ผมเรียนให้ท่านทราบแล้วว่าวันนี้เรามีหนี้อยู่ในธนาคารนะครับที่มาจากกองทุนฟื้นฟูธนาคารจากวิกฤตปี40ซึ่งตั้งไว้ตั้งแต่ปี2525ที่ตั้งกองทุนนี้นะครับก็ทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการใดๆได้เพราะว่าไอ้ตัวกองทุนตัวนี้เนี่ยกองทุนฟื้นฟูธนาคารเนี่ยมันมีมูลค่าท่านไปดูไทยรัฐนะครับวันที่14มีนา2562เนี่ยครับปีที่แล้วนะไปเปิดดูจ่าหน้าอย่างที่ผมว่าเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่กองทุนฟื้นฟูธนาคารมันจะขึ้นมาเลยครับแล้วหลักฐานตรงนี้มันบอกว่ามีนี่เป็นกองทุนเป็นกองอึมหึมาที่นายทุนเจ้าสัวเนี่ยอึไว้ครับแล้วแก้ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ประชาชนแล้วตัวมันล้มบนฟูกธนาคารมันล้มละลายไปแต่ตัวมันไม่ล้มละลายเป็นมูลค่า 1,138,305.89 ล้านเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าวันนี้กำลังจะซ้ำรอยเดิมเอาเงินของชาวบ้านไปอุ้มเจ้าสัวรายใหม่คือเจ้าสัวหุ้นแล้วจะทำยังไงครับวันนี้ประชาชนลงถนนแล้วนักศึกษารวมพลประชาชนลงถนนแล้วท่านคงเห็นนะครับผมเอาข่าวให้ท่านดูหน่อยภาพถ้าใครดูอยู่ในรายการสุนัยทีวีนะครับนี่คือรูปคลิปการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อวันศุกร์เคลื่อนพลเดินจากสวนจตุจักรนะตรงนั้นล่ะที่ตลาดหมอชิดเก่านี่ไปที่สภาใหม่นะครับถ้าใครดูในรายการของสุนัยทีวีท่านจะเห็นภาพนี้ผมจะเปิดตลอดให้ท่านเห็นการเคลื่อนไหวนะครับและประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะเข้ามาช่วยกันอย่างไรบ้างพี่น้องครับขณะนี้นักศึกษาเนี่ยเขายังชุมนุมกันในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์จรัญก็ให้การสนับสนุนทางจิตใจ
พี่น้องคนไทยในต่างประเทศก็ให้กำลังสนับสนุนทางจิตใจวันนี้วันเสาร์ว่าจริงๆแล้วเป็นกำหนดที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่ลอสแองเจลิสจะชุมนุมสนับสนุนแต่ว่ามันเกิดวิกฤตของเหตุการณ์โควิดนี่ทางหน่วยสาธารณสุขเขาขอให้ยุติการชุมนุมยุติการจัดงานแม้กระทั่งการกีฬาต่างๆที่จะมีคนเข้าไปดูในสนามกีฬาเขาบอกคนตั้งแต่ร้อยสองร้อยขึ้นไปนี่อันตรายทั้งนั้นเราก็ให้ความร่วมมือหยุดก่อนดังนั้นจิตใจที่คนในต่างประเทศที่สนับสนุนนักศึกษาในประเทศนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนักศึกษาวันนี้เขาชุมนุมในมหาลัยผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าออกมาไม่ได้นะครับแต่วันนี้หลายคนอาจจะวิตกกังวลว่าถ้าออกมาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะถือโอกาสปราบปรามไม่ต้องห่วงครับวันนี้นักศึกษาเขามีเขาบรรลุนิติภาวะทางการเมืองท่านจะเห็นนะครับเขาไม่ได้บอกผมแต่ผมอ่านเหตุการณ์เนี่ยการชุมนุมของเขาแต่ละมหาลัยนั้นเขากำลังฝึกการชุมนุมอย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าแฟตม็อบทุกครั้งที่มีแฟตม็อบจะมีตัวเด่นๆของนักศึกษาดาราใหม่เต็มแล้วครับคันนี้นักการเมืองไม่ต้องวิตกว่าจะขาดแคลนในอนาคตนักการเมืองที่มีอุดมการณ์นี่เตรียมมาจากมหาลัยแล้วครับถ้าล้มนายประยุทธ์ได้ครั้งนี้เชื่อว่าการเมืองก็จะเปลี่ยนนั่นก็คือเราจะเห็นลูกหลานของเรานี่น้องๆของเรานี่พูดข้อพูดปราศัยเก่งมากเป็นเรื่องเป็นราวผมจำได้ว่าเมื่อ 40-50 ปีก่อนนี้วันแรกที่ผมขึ้นยืนผมยังพูดไม่เป็นครับวันนี้ต้องยอมรับว่าจากการที่ต่อต้านจอมพลถนอมในเวลานั้นต่อต้านการรัฐประหารของจอมพลถนอมเรียกร้องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเมื่อ 40-50 ปีก่อนก็ฝึกขึ้นมาแต่วันนี้เด็กเหล่านี้จะเก่งกว่าผมอีกดังนั้นท่านจะเห็นดาราที่ขึ้นปราศัยในแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วเขายังไม่เคลื่อนออกมาแต่เมื่อวันศุกร์ประชาชนเริ่มเคลื่อนก่อนโดยอาจารย์อนุสรอุโนคณะบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่น่าเคารพคนหนึ่งท่านยืนหยัดตั้งแต่เกิดการรัฐประหารนะครับท่านไม่ยอมสยบให้ดังนั้นไอ้ฐานะความเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยแล้วหน้าใหม่ๆเนี่ยไอ้คสช.มันก็ไม่กล้าเล่นมันกลัวจะขยายวงมันก็เล่นแต่นักการเมืองหน้าเก่าๆดังนั้นหน้าเก่าๆก็ต้องหาที่ตั้งก่อนครับแล้วก็สู้กันส่วนนักการเมืองหน้าเก่าๆบางส่วนก็สยบอยู่ในประเทศคอยจังหวะทั้งหมดนี้คือกระบวนการประชาชนที่เราร่วมมือกันต่างคนต่างทำงานโดยรู้ทิศทางการประสานกันผมถึงบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยครับไม่ต้องให้ใครสั่งใครสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีที่ท่านดูอยู่นี้เราจึงตั้งธงไว้ว่าเราสร้างความข้อมูลให้ท่านเพื่อให้ท่านบรรลุนิติภาวะในการเคลื่อนไหวท่านมีข้อมูลด้วยตัวของท่านเองแล้วถึงเวลาท่านขับเคลื่อนได้วันนี้ถึงเวลาแล้วผมเสนอบอกว่านักศึกษาเขาชุมนุมในมหาลัยให้เขาทำก็เรียกร้องให้พี่น้องอยู่จังหวัดไหนใกล้ที่ไหนให้ไปที่นั่นผมเสนอผ่านไปนะครับขอให้น้องๆ นักศึกษาเอาลองไปคิดดูเราจัดองค์กรให้เกิดพูดยังไงให้เกิดแสงสว่างกองไฟหลายๆกองอย่ามารวมที่เดียวที่กรุงเทพเชียงใหม่ถ้าแข็งแรงให้ตั้งที่เชียงใหม่อีสานอุดรแข็งแรงให้ตั้งอุดรมหาสารคามแข็งแรงให้ตั้งมหาสารคามสกลนครแข็งแรงให้ตั้งสกลนครแล้วแต่เงื่อนไขภาคใต้หาดใหญ่หรือนครหรือตรังที่ไหนแข็งแรงนักศึกษาแข็งแรงเป็นแกนให้ตั้งที่นั่นตะวันออกจันทบุรีแข็งแรงให้ตั้งและกรุงเทพเป็นหัวใจเพื่ออะไรครับเพื่อให้การชุมนุมนั้นมีลักษณะ
มาร่วมได้ง่ายประชาชนไม่ยังไม่ต้องวิ่งมาถึงกรุงเทพครับอยู่ที่ไหนร่วมที่นั่นอยู่ที่ไหนร่วมที่นั่นไปเช้ากลับเย็นได้มาตอนเย็นกลับกลางคืนพรุ่งนี้มาใหม่จัดอย่างนี้แล้วถามหน่อยเขาจัดในรั้วอย่างนี้ประยุทธ์จะทำอะไรจะไปปราบอะไรเขาแล้วในการจัดเขาก็ไม่ได้ก่อความรุนแรงเขาให้ข้อมูลฝึกการปราศัยพูดง่ายๆฝึกการเป็นผู้แทนราษฎรในอนาคตนะครับลูกหลานทั้งหลายมาแทนคนรุ่นผมได้แล้วแล้วการฝึกตรงนี้เขาก็จะเรียนรู้ข้อมูลวันนี้ข้อมูลที่ผมมีกับเขามีลำดับมันตรงกันหมดแล้วพี่น้องมีมันตรงกันหมดแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ต้องการอำนาจและเอาเปรียบประชาชนอยู่บนหัวกบาลประชาชนมันเขียนรัฐธรรมนูญมันฉีกรัฐธรรมนูญมันไม่เกรงใจประชาชนมันเอาภาษีของประชาชนไปใช้ความทุกข์ยากปล่อยให้อยู่กับประชาชนคนรู้ตรงกันหมดแล้วครับถึงได้มีคำว่า I O O หอไง I O O หอย้ำอีกครั้งนะ I O O หออหอคือไอ้ไม่รู้สิเขาแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ผมว่าแปลว่าไอ้หอเนี่ยดังนั้นข้อมูลนี่ครับให้มันตรงกันแล้วการชุมนุมอย่างนี้มันจะมีพลังกระจายกันทุกที่แล้วต่อเนื่องแล้ววันนี้กลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเคลื่อนข้อเสนอของเขาคือต้องแก้รัฐธรรมนูญเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะที่อาจารย์อนุสรอุโนเนี่ยพาไปนี่พาไปสภานี่เป็นการสำแดงเขาเรียกว่าภาษาการเมืองเขาเรียกสำแดงกำลังมวลชนโดยมีข้อเสนอว่าให้แก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ประยุทธ์ออกไปข้อเสนออย่างนี้แหละครับเป็นข้อเสนอเงื่อนไขเขาก็รู้ว่าไอ้ยุทธมันไม่แก้อยู่แล้วแต่เขาเสนอว่ามึงแก้ซะถ้าไม่แก้มึงออกไปนั่นหมายความไล่ประยุทธ์ถามว่าทำไมประยุทธ์ไม่แก้ท่านอาจจะบอกเอ้ยทำไมมันเห็นอย่างนี้ไม่ต้องแก้นะท่านสุนัยมันไม่แก้หรอกครับเพราะถ้าแก้รัฐธรรมนูญนั่นหมายถึงว่าอำนาจของมันเวทมนต์ของมันจะคลายตัวทันทีไอ้พรรคพลังประชารัฐก็จะเจ๊งดังนั้นถ้ามันแก้เท่าไหร่เมื่อไหร่มันเท่ากับมันถอยครับพอมันถอยแล้วอำนาจของไอ้สามปอทอรัฐก็คลายตัวทันทีมันจึงไม่แก้เมื่อไม่แก้ก็ต้องเสนอให้มึงออกไปเสียงเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกจะดังกระหึ่มทั่วประเทศสัก2เดือน3เดือนเนี่ยครับจัดชุมนุมกันเรื่อยๆแล้วเคลื่อนไว้อย่างนี้ส่วนใครจะเคลื่อนลงถนนโดยบทบาทอะไรเป็นเรื่องของเขาพลังนักศึกษาประสานงานกันให้พร้อมแยกการบริหารจัดการเสียภาคใต้ศูนย์ภาคใต้จัดการภาคเหนือศูนย์ภาคเหนือจัดการภาคตะวันออกศูนย์ภาคตะวันออกจัดการภาคอีสานศูนย์ภาคอีสานจัดการแล้วมีตัวแทนมาประสานกับกรุงเทพมีการรวมตัวแกนกลางใหญ่อยู่ที่กรุงเทพประสานงานกันแล้วดูสถานการณ์เป็นจังหวะแล้วประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็เคลื่อนออกมาอย่างกรณีของอาจารย์อนุสรนี่อาจจะมีม็อบจัดตั้งของฝ่ายทหารมาม็อบพวกชักใบให้เรือเสียอาจจะมีไม่เป็นไรครับประชาชนต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้แล้วจะมีพวกบางคนที่โชว์ตัวเป็นคนก้าวหน้าก็จะได้พิสูจน์ตัวคุณมีครับวันนี้ไอ้สสบางคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ไม่ได้เป็นสสแต่ว่าเป็นลูกสมุนเผด็จการอย่างนายพีรพันธ์สารีรัฐพิพาทนี่มันชัดเจนอยู่แล้วไอ้นี่แหละครับลูกสมุนของนายสุเทพเนี่ยมันก็ตั้งให้ไปเป็นประธานกรรมการศึกษาให้นายไพบูลย์เป็นกรรมการแล้ววันนี้ก็ออกมาแล้วครับเขาเสนอให้เปิดสภาวิสามัญเพื่อจะได้แก้ปัญหาเรื่องวิกฤตของไอ้ไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิดเนี่ยซึ่งวันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับวันนี้มีหลักฐานชัดเจนนะครับในขณะที่มีการทุจริตเรื่องการส่งออกมันก็บอกไม่มีการส่งออกไม่มีการส่งออก
วันนี้มีเอกสารอันนี้หลุดไปทั่วแล้วครับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยครับนี่ของสำนักงานคณะกรรมการกลางก็ขอบคุณนะเพื่อนในห้องเนี่ยส่งมาให้ผมนะครับลองไปเช็คกันดูดังนั้นไอ้ที่มันบอกว่าไอ้บอยไม่เกี่ยวนายธรรมนัสไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับมันทำกันตลอดครับวันนี้เอกสารนี้ก็หลุดออกไปอีกแล้วพรรคประชาธิปัตย์โดยนายจุรินทร์ก็ต้องรับผิดชอบด้วยดังนั้นวันนี้เราประสานกันนี่คือประเด็นที่ผมจะขอถามท่านว่าเราจะร่วมกันอย่างไรได้บ้างผมเสนอแล้วว่าเราควรจะทำอะไร1 2 3 4 1ขบวนนักศึกษา1ขบวนให้เขาเคลื่อนของเขาขบวนประชาชนเขาก็มีของเขาเขาเลือกเสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญส่วนขบวน2ขบวนนี้จะประสานกันยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เฉพาะนักศึกษาเขากำลังฝึกฝนวิทยายุทธฝึกฝนข้อมูลสร้างข้อมูลให้พี่น้องนักศึกษาด้วยกันเห็นตรงกันกับพี่น้องฝ่ายประชาชนผมก็เป็นส่วนหนึ่งท่านก็มีส่วนที่เข้ามาชมรายการและกดแชร์กดไลค์กดขยายผลออกไปโดยเฉพาะไอ้เรื่องพอมีจังหวะปั๊บมันจะหารับประทานกันอีกทั้งๆที่วิกฤตเศรษฐกิจก็หนักหนาสาหัสอย่างนี้ประยุทธ์ไม่มีอนาคตที่จะแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ดันจะเอาเงินภาษีประชาชนไปตั้งกองทุนพยุงหุ้นอีกไปช่วยอีกผมถึงเอาเรื่องของเรื่องกองทุนฟื้นฟูธนาคารที่เป็นอึกองมหึมาอยู่ในแบงค์ชาติขณะนี้เป็นล้านล้านครับที่เอาไปช่วยนายทุนธนาคารเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านี้เราต้องมาแชร์กันแล้วเราจะเกิดข้อสรุปตรงกันว่าเราจะทำอะไรวันนี้ผมเสนอแล้วว่าข้อสรุปนี้ไม่มีทางอื่นต้องเอาประยุทธ์ออกแล้วสร้างกลไกอย่างที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขบอกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และที่สำคัญเป็นรูปธรรมไอ้สวนี่ต้องเอาออกไปซะไอ้นี่คือลูกสมุนถ้าประยุทธ์ลาออกต้องไปด้วยเอานะครับเอาละผมใช้เวลาเผาหัวนานหน่อยเพราะข้อมูลมันเยอะต้องขออภัยพี่น้องอ๋อคุณหมอทศพรรายงานสวัสดีครับคุณหมอทศพรครับต้องขอบพระคุณมากที่โทรมาขนาดนี้นะครับผมกำลังออกอากาศสดท่านช่วยบอกนิดนึงได้ไหมครับว่าการเคลื่อนไหวประชาชนที่เมื่อวันศุกร์นี้เป็นยังไงบ้างครับช่วยพูดกับพี่น้องประชาชนหน่อยก็มีเครือข่ายแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็มีขบวนการคนจนจริงๆก็หลายๆกลุ่มนะฮะแล้วก็มาจากหลายกลุ่มหลายเหล่าและประชาชนทั่วไปที่รู้สึกอดรนทนไม่ไหวกับสภาพบ้านเมืองตอนนี้ก็มาร่วมกันเดินตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้านะตรงข้ามบตก.เดินมาจนถึงเกียรกายมาถึงสภาใหม่ก็เพื่อมาแสดงเจตจำนงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับขอบพระคุณครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคึกคักดีไหมครับเท่าที่ท่านก็ไปร่วมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คึกคักดีฮะเพราะว่าประชาชนก็มาจากหลายกลุ่มหลายเหล่าทุกเพศทุกวัยทุกอายุมีตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเจอนักเรียนก็ยังมีนะนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งนะไปถามว่าเรียนอยู่ที่ไหนเขาบอกชื่อโรงเรียนมาผมตกกระใจเอาคิดว่าเด็กมหาลัยเด็กมัธยมก็มาแล้วก็มีเด็กมหาลัยแล้วก็มีรุ่นตั้งแต่30 40 50 60รวมทั้งนักต่อสู้ตั้งแต่สมัย14ตุลาเนี่ยก็ออกมาเจอกันหลายคนฮะครับผมแล้วไปถึงที่สภาแล้วทำข้อสรุปในวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมานั้นชัยชนะที่ได้ก็คือเดินไปถึงสภาแล้วทำอะไรครับที่นั่นก็ประธานกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือคุณพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคนะฮะแล้วก็กรรมาธิการอีกหลายท่านอย่างเช่นจากพรรคเพื่อไทยก็มีคุณวัฒนาเมืองสุขอนุดิษฐ์นาครทัพจตุพรเจริญเชื้อนะฮะและที่เห็นที่จำได้เนี่ยนะมีจากพรรคประชาชาติก็คือคุณทวีสอดส่องนะก็อีกหลายๆท่านก็ลงมารับจดหมายจากอาจารย์อนุสรวันโนซึ่งอาจารย์ก็ได้สรุป
ในนั้นแล้วซึ่งคิดว่าคุณสุนัยก็คงค้นจากเน็ตได้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อได้แต่สรุปว่าข้อเสนอก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะโดยการเสนอได้ให้มีการตั้งสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากประชาชนเป็นผู้เลือกอย่างแท้จริงครับตามในฐานะที่ผมและคุณหมอที่ติดตามสถานการณ์มาตลอดเนี่ยเราก็รู้ว่านายพีรพันธ์เนี่ยเป็นร่างทรงของเผด็จการที่เขาจับขึ้นมาเป็นประธานถ้าไม่มีนักศึกษาเดินขบวนชุมนุมกันอย่างนี้มันก็ไม่อยากจะแก้แน่นอนวันนี้ประชาชนที่ไปกับท่านเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นต่อโอกาสที่จะแก้ได้จริงๆโดยนายพีรพันธ์คนนี้ที่เป็นประธานโดยคณะกรรมการนี้มากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นกรรมการชุดนี้แต่ก็เข้าไปฟังหลายครั้งก็ขอชมคุณพีรพันธ์นิดนึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาจากสายรัฐบาลเขาเป็นที่ปรึกษานายกแต่เขาก็เป็นเขาก็วางตัวเป็นกลางในการประชุมนะเขาจะไม่พยายามชักนำไปทางไหนและอย่างเขาตั้งอนุกรรมาธิการสองคณะเนี่ยคณะหนึ่งที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็มีคุณวัฒนาเมืองสุขจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นประธานอนุชุดนี้นะแล้วก็อนุอีกชุดนึงเกี่ยวกับเทคนิคข้อกฎหมายเนี่ยก็มีไพบูลย์นิติตะวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมก็พยายามจับตาดูอยู่แล้วก็คุณพีรพันธ์ก็ผมเชื่อว่าเขาฟังเสียงประชาชนนะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นนักกฎหมายที่สั่งสมชื่อเสียงมานานพอสมควรแบบนึงนะในระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาเสียคนตอนแก่เนี่ยเขาคงไม่คุ้มอ่ะแล้วคุณพีรพันธ์เนี่ยเป็นนักกฎหมายก็เป็นผู้พิพากษาก็เคยเป็นผู้พิพากษาที่ดีเป็นรัฐมนตรีที่ดีของพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งแล้วก็ฐานะทางครอบครัวเขาก็มั่นคงร่ำรวยพอสมควรเพราะฉะนั้นคงไม่ได้มาขายตัวให้เผด็จการนะฮะอาจจะมีความเห็นในทางฝากเดียวกับรัฐบาลบ้างหรืออะไรก็ตามแต่ผมยังมองในแง่ดีอยู่ว่าอยากจะรอดูว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าประชาชนออกมาแสดงพลังกันเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงรัฐบาลก็ต้องฟังเพราะในบ่ายวันนั้นนะฮะไอ้กรรมาธิการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้เชิญนักศึกษาประมาณสัก100คนที่จัดแฟลตม็อบตามมหาลัยต่างๆเนี่ยเข้ามาพูดซึ่งนักศึกษาในบ่ายวันนั้นเนี่ยได้แสดงออกค่อนข้างแรงมากเลยอย่างยกตัวอย่างนี้เขาพูดถึงมาที่มาที่ไปของรัฐธรรมนูญเนี่ยยกสุภาษิตภาษาอังกฤษพวกนี้เป็นนักศึกษานิติศาสตร์นะที่พูดถึงต้นไม้พิษก็ออกผลไม้เป็นพิษเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากเผด็จการก็ไม่มีทางดีไปได้อันนี้นักศึกษาเขาพูดชัดเลยแล้วเขาชี้ถึงปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญเขาชี้ถึงปัญหาการเลือกตั้งนะฮะที่บัตรเดียวเบอร์เดียวนักศึกษาเขาไปศึกษากันอย่างดีแล้วว่าเอาแบบมาจากเยอรมันแต่เอามาไม่หมดแล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์มีพรรคเล็กพรรคน้อยเข้ามาแล้วก็เข้าไปอยู่กับรัฐบาลนักศึกษาเรียกว่าตีแสกหน้าคุณไพบูลย์นิติตะวันนี่ตั้งแก้มตุ่ยแบบทำหน้าพี่พักพี่พ่วนเหมือนอยากจะอาเจียนแต่อาเจียนก็ไม่ออกกลืนก็ไม่เข้าทำนองนั้นเลยครับผมคือสำหรับนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยบางคนที่เป็นตัวแทนรัฐบาลเนี่ยมันบอกยี่ห้ออยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้ไม่แก้แน่นะครับทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจในการเคลื่อนนะครับผมเห็นเขาโฆษณาไอ้เขาป่าวประกาศบอกว่าให้แก้รัฐธรรมนูญถ้าไม่แก้ประยุทธ์ออกไปในประเด็นนี้มันจะมีระยะห่างจากที่ไม่แก้แล้วประยุทธ์จะต้องออกมาเป็นประเด็นเอกภาพว่าจะขับไล่ประยุทธ์นี่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มเกิดขึ้นไหมครับคุณหมอครับคืออาจารย์อนุสรเนี่ยอนุสรดุลโดนเนี่ยเขาก็วางเหมือนเป็นไทม์ไลน์ให้รัฐบาลเขาก็บอกว่าคือกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงหรือเดือนนิดๆเนี่ยที่จะหมดเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องสรุปเรื่องนี้แล้วก็เสนอให้รัฐบาลที่จะดำเนินการต่อเพราะนั้นเนี่ยสรุปออกมาเป็นไงไอ้นั่นก็คือจุดชี้เป็นชี้ตายฮะถ้าสรุปออกมาไม่เป็นที่ตามที่ประชาชนต้องการนะก็คงจะต้องออกแรงกันมากขึ้นนะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับแหมได้รายงานสดจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขอบพระคุณนะครับ